โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมไอดอลคนดีมีคนเดียวนะครับทุกคนวันนี้อยู่ในเอาสคูลกันอีกแล้วนะก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตแมปใหม่นะครับทุกคนเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับเติมนี้นะครับจะเป็นเติมแนวโรงเรียนนะครับมี2โรงเรียนนะครับทุกคนของผู้เล่นใหม่เนี่ยได้มาประมาณนี้นะครับก็จะเป็นกล่องซ่อมรถอะไรต่างๆนะครับแล้วก็กล่องตีอาวุธชั้นสูงนะครับกาชาอย่างละ100ลูกนะครับทุกคนกาชารถนะครับแล้วก็เกาะนาโนอะไรต่างๆนะครับคือของพร้อมเล่นนะครับทุกคนนี่ได้มีดแบบบวก1มาอย่างละอันนะครับกับไม้บวก1นะครับทุกคนบัตรรีสกินยาวิ่งไวยากันสตันอะไรพวกนี้นะครับผมยาชุบเกาะอะไรพร้อมเล่นนะเดี๋ยวผมเปิดกาชารถก่อนเลยกาชารถมีรถ3คันนะครับทุกคนมีเป็นแท็กT20แล้วก็เป็นคล้ายๆซีวิกนะครับทุกคนโอเคโรงเรียนนี้นะครับเป็นโรงเรียนของเด็กช่างนะครับนี่แบบที่ผมใส่ชุดเลยนะครับทุกคนเข้ามาโรงเรียนนะครับตรงนี้นะครับจะเป็น NPC นะครับสำหรับวาร์ปไปกิจกรรมนะครับเช่น Airdrop นะครับผมกับกองทองนะครับกิจกรรมกองทองก็น่าจะคล้ายๆ Airdrop นะครับมันจะมีทองอ่ะกองทองอ่ะเข้ามาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วให้2โรงเรียนตีแย่งกันเอานะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลากิจกรรมกองทองนะครับเดี๋ยวกลับโรงเรียนกันโอเคเรากลับมาที่โรงเรียนแล้วนะครับจุดพาวรถเบิกรถเนี่ยอยู่หน้าโรงเรียนเลยนะครับอยู่หน้าตรงนี้เลยนะครับผมทุกคนโรงเรียนเป็นแบบง่ายๆนะครับผมตอนแรกเนี่ยมันเป็นโรงเรียนใหญ่นะครับของเอาสคูลแต่ว่าตอนนี้เขาแบบปรับให้มันกระชับแล้วนะครับทุกคนทางเข้านะครับเข้าได้ทางเดียวคือหน้าโรงเรียนนะครับทุกคนห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องเรียนหนังสือนะครับการเรียนหนังสือก็ต้องใส่ชุดก่อนนะครับทุกคนนี่เป็นเรียนออโต้นะครับผมเป็นระบบเลเวลด้านล่างนี่ตรงนี้นะครับเป็นระบบเลเวลนะครับเลื่อนง่ายอยู่นะครับคือ AFK แป๊บเดียวเนี่ยขึ้นปีไวมากนะครับทุกคนตรงนี้ก็เป็นร้านค้านะครับของโรงเรียนนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับโรงเรียนชั้นล่างรีวิวจะหมดละตรงนี้เป็นแต่งตัวนะครับแต่งเสื้อผ้านี่นะครับด้านบนก็เป็นโต๊ะคราฟนะครับมีโต๊ะคราฟ2โต๊ะนะครับสีแดงกับสีฟ้านะครับทุกคนซึ่งสีแดงเนี่ยมันจะเป็นแบบพวกการตีบวกนะครับกับของเล่นทั่วไปนะครับอันนี้ก็คือของเล่นทั่วไปต่างๆเลยนะครับมีล็อกพิกเอาไว้งัดบ้านงัดร้านนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นแบบมีดตีบวกนะครับไม้พูตีบวกแดกเกอร์ตีบวกสนับตีบวกนะครับแล้วก็ปากฉลามตีบวกนะครับตู้อยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่อันนี้เป็นตู้นะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นตู้นะครับแล้วก็อีกโต๊ะนึงนะครับอัปเดตอาวุธใหม่นะครับพวกนี้ก็จะเป็นอาวุธใหม่หมดเลยนะครับนี่ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอาวุธใหม่หมดเลยนะครับอันนี้ก็คือเนี่ยมีคัตเตอร์ของแบบพวกเด็กช่างไม่ใช่เด็กช่างดิคัตเตอร์น่าจะของเด็กพวกแบบขาสั้นอะไรอย่างเงี้ยปืนปากกาน่าจะยังไม่ลงนะครับนี่นะครับมีประมาณนี้นะครับทุกคนอาวุธเด็กแบบเด็กช่างกับเด็กบ้านนะครับอันนี้เป็นคัตเตอร์นี่โอ้โหอย่างเฟี้ยวนะครับดูดิมีปลายแหลมเนี่ยอันนี้แทงน่าจะตายนะครับมีแล้วก็มีเคียวกับไม้ทีนะครับเคียวกับไม้ทีนี่จะเป็นไม้นะครับถือแบบไม้เลยแล้วก็ฟาดแบบไม้เลยนะครับแต่ว่าผมชอบไม้ทีมากกว่านะมันแบบเนี่ยนะครับถ้าถือแบบไม้เลยตีแบบไม้เลยนะครับทุกคนประมาณนี้นะใช้ของคราฟไม่เยอะนะครับโอกาสติดเยอะอยู่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นแบบพวกสกินอาวุธนะครับนี่สกินอาวุธใช้พวกนี้ตีนะครับก็มีอาวุธปืนนะครับอันนี้ต้องไปงัดร้านเอาชิ้นส่วนมานะครับทุกคนอาวุธปืนประมาณนี้นะครับกิจกรรมภายในเซิร์ฟก็มีท็อกซิกไทม์มีตอนนี้น่าจะเป็นยึดจุดครับยึดพื้นที่แล้วก็มีไอแอร์ดรอปกองทองอะไรพวกนี้ครับมีกิจกรรมมาตลอดไตกีฬานะครับซึ่งช่วงนี้ที่ผมหายไปนะครับทุกคนไม่ต้องสงสัยนะครับผมพักผ่อนนะครับตอนแรกร่างกายเหมือนจะป่วยจะพังนะครับจะตายเอานะครับนะครับแล้วก็หลานมาบ้านด้วยก็ทุกคนน่าจะรู้เพราะว่าผมถ่ายคลิปไอ้นี่ไปแล้วนะครับสำหรับใครยังไม่ได้ดูก็ไปหาย้อนดูได้นะครับคลิปที่แล้วผมทำไว้แล้วนะครับที่รีวิวคอมนะครับรีวิวคอมใหม่น้องๆหนูบอกไอ้พี่ดนถ่ายข้างนอกเมื่อกี้ถ่ายแต่ในเกมเบื่อละแล้วก็หลังจากนี้ผมก็จะกลับมาลงคลิปแบบปกติแล้วนะทุกคนปกติก็คือแบบ2วันลงคลิปนึงวันนึงลงคลิปนึงอะไรอย่างนี้นะครับประมาณเนี้ยแบบทำงานอะเวิร์กมากขึ้นอะนะเพราะว่าผมพักไปเยอะแล้วนะครับทุกคนช่วงพักก็คือเล่นเกมอย่างเดียวเลยนะครับเล่นเกมกับเพื่อนอะไรอย่างนี้นะพักผ่อนชีวิตอยู่ใจเดี๋ยวไปเจอกันโรงเรียนนู้นเลยละกันโรงเรียนนี้ก็ย้ายที่เหมือนกันนะครับตอนแรกอยู่ฝั่งนู้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ย้ายมาฝั่งนี้ละนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเก็บรถก่อนประตูเข้าได้ไหมเนี่ยน่าจะต้องระเบิดไว้เนี่ยก็คือโรงเรียนก็ประมาณเนี้ยนะครับมีจุด NPC หน่อยตรงนู้นวาร์ปคือตรงนู้นนะครับแล้วก็เรียนฝั่งซ้ายเหมือนกันแล้วก็โต๊ะคราฟด้านบนอะไรเหมือนกันเลยนะคือคลิปนี้อาจจะสั้นไปเนี่ยขอโทษแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ลงคลิปให้แบบยาวๆนะครับคนดูซึ่งก็ตอนนี้มันยังไม่มีคนเล่นนะครับถ้ามันมีคนเล่นแล้วเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้แบบยาวๆนะครับแบบตีกับเด็กขาสั้นอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนผมเป็นเด็กช่างไงผมรักจริงด้วยนะครับนี่โต๊ะคราฟอะไรเหมือนกับที่โรงเรียนนู้นเลยครับ
คือโรงเรียนคล้ายๆกันแต่ต่างกันที่แบบโรงเรียนนู้นน่ะมันจะมีสนามบาสนะครับแต่โรงเรียนนี้ไม่มีนะครับงบไม่น่าพอนะครับประมาณนี้งานฟาร์มนะครับทุกคนงานฟาร์มก็ตรงนี้เป็นคริสตัลนะครับตรงนี้ก็เป็นหินนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นคริสตัลตรงนี้เป็นหินแล้วก็มีมียึดจุดนะครับมันจะขึ้นจุด A B C ตรงนี้นะครับมันยึดจุดนะครับแล้วก็ไอ้จุดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้งัดบ้านนะครับงัดบ้านนี่ตามนี้เลยแล้วก็งัดร้านจะเป็นรูปเซเว่นอย่างนี้นะครับทุกคนประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเป็นหัวกะโหลกก็คือกองปูนกับอันนี้ก็คือกองสายไฟนะครับมาเล่นกันได้นะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมมาสตรีมด้วยนะครับวันเนี่ยวันที่ลงคลิปเนี่ยโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะลงคลิปอะไรนะครับน้องๆบอกอยากดูโรบล็อกนะครับเห็นเม้นหลายคลิปแล้วเดี๋ยวผมลงให้ดูนะครับเป็นโรบล็อกสีคิงแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องหาแมปหาอะไรด้วยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายจบๆ